นังวาสนาเนี่ยหนีตามเจ้าชัยหนุ่มชาวนาไปด้วยความรักที่มีต่อกันเพราะว่าพ่อแม่ของวาสนาน่ะกีดกันเพราะเจ้าชัยน่ะยากจนที่บ้านของวาสนาเนี่ยมีฐานะดีมีที่ดินเยอะปลูกองุ่นแล้วก็ทําสวนมะนาววาสนามีพี่ชายคนหนึ่งชื่นยุทธ์ซึ่งก็ไม่ได้รังเกียจเจ้าชัยหาหนทางให้น้องสาวได้หนีตามคนรักไปจนได้ พ่อแม่ก็ทั้งห่วงทั้งแค้นปีนี้แถวอำเภอที่ชัยอยู่ในน้ำท่วมนานาล้มชาวนาพากันหลั่งน้ำตาว่าปีนี้จะเอาอะไรกินที่บ้านของเจ้าชัยก็เหมือนกันตอนนั้นวาสนาก็ท้องอ่อนๆชัยก็เหลือแต่พ่อแม่นั้นตายไปสองปีแล้วข่าวนาล่มก็ได้ยินทั้งหูพ่อกับแม่วาสนา ยทดก็คอยฟังข่าวของน้องสาวอยู่ก็เลยบอกแม่บอกพ่อวันนาที่บ้านชายมันล่มวาสนาก็กำลังท้องควรจะให้น้องกับเจ้าชัยนะกลับมาได้แล้วชัยมันเป็นคนขยันจะได้ช่วยกันทำมาหากินแล้วก็จะปล่อยให้น้องอดอดอยากอยากได้ยังไงน้องกำลังท้องอยู่ช่วงที่วาสนายังไม่ได้หนีตามชายัย ก็มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อสมนึกมาชอบแต่ว่าวาสนาไม่เคยมีใจให้ทั้งที่พ่อแม่ก็ชอบสมนึกเพราะสมนึกก็เป็นลูกคนเดียวฐานะก็ร่ำรวยเมื่อสมนึกรู้ว่าวาสนาหนีตามชายไปสมนึกก็เสียใจมากแต่ก็พูดกับแม่วาสนาว่าชาตินี้จะไม่รักใครอีกจะรักวาสนาคนเดียวถ้าวาสนาผิดหวังกลับมาตัวยินดีจะดูแลว,วาสนา พ่อแม่ก็สงสารสมนึกพ่อนอนคุ้นคิดอยู่หลายวันก็บอกยุทธบอกว่าให้ไปรับน้องกลับบ้านพ่ออภัยให้ยุทธก็ดีใจมากรีบไปหาน้องสาวกับเจ้าชัยแต่เจ้าชายก็ลังเลห่วงพ่อของตัวแต่พ่อบอกว่าอย่าห่วงเลยพ่ออยู่คนเดียวได้มีอะไรก็กินอย่างนั้นพ่อไม่อดรัก แต่ถ้าวาสนาอยู่ที่นี่ในวาสนาจะลำบากหลานก็จะพลอยอดอยากไปด้วยถ้าชัยคิดถึงพ่อก็ค่อยมาเยี่ยมยุทธก็บอกว่าไปเถอะช่วยกันทำไร่ทำสวนชัยเป็นคนดีคนขยันไม่นานพ่อแม่ก็คงเห็นใจเสร็จแล้วยุทธก็ให้เงินพ่อของชัยไว้ซื้ออยู่ซื้อกินชัยก็พอจะอุ่นใจก็เดินทางมาอยู่ที่บ้านวาสนาแม่นีนเมินหน้าไม่รับไหว้ อพ่อก็ไม่รับไหวเหมือนกันแม่บอกว่ามึงเลี้ยงลูกกูยังไงถึงได้ผอมขนาดนี้ชัยก็ได้แต่ก้มหน้านิ่งวาสนาก็บอกว่าช่วงนี้หนูท้องนะแม่แพ้มากก็เลยกินอะไรไม่ได้กินไม่ได้หรือว่าไม่มีจะกินแม่พูดอย่างนั้นยุทธก็บอกว่าเย็นแล้วหิวข้าวแม่มีอะไรให้กินบ้างล่ะกูก็ทำไวรอหลายอย่างแต่ทำรอลูกกูนะ ไม่ได้ทำรอสถุนที่ไหนยุทธก็บอกว่าแม่ทำไมพูดอย่างนั้นละ่ะไหนๆก็มีหลานแล้วทำใจยอมรับชัยมันเป็นเขยเถอเมื่อร่วมวงกินข้าวแม่ก็ตักกับข้าวให้วาสนาพ่อก็บอกให้กินเยอะๆหลานจะได้แข็งแรงชัยก็ไม่ค่อยกล้าตักอะไรราดน้ำแกงส้มแล้วก็กินวาสนาก็เลยตักกลับให้ ยุทธก็บอกให้ชัยตักปลาราดพริกกินบ้างเนี่มันอร่อยนะแม่ก็บอกมันแดกเป็นหรือเปล่าล่ะคงเคยกินแต่แกงส้มหรือว่าข้าวคลุกน้ำปลาละมัง้งยุทธก็ถอนใจตักปลาราดพริกให้ชัยชัยก็บอกว่าพอแล้วพี่ฉันอิ่มแล้วละ่ะเมื่อทุกคนกินเสร็จวาสนาก็จะเก็บล้างจานชัยก็รีบมาทำแทนเมื่อกินข้าวอิ่มวาสนาก็บอกว่าพี่ชัย ไปอาบน้ำเธอะจะได้พักผ่อนนอนเอ่อห้องนอนเราอยู่ห้องริมโน้นนะเอาเสื้อผ้าไปไว้ก่อนแม่ก็บอกว่าวาสนาเองนอนห้องนั้นได้แต่ผัวเองไปนอนข้างอคานอกวัวโน่นพ่อเองทำเพิงไว้ให้แล้วกูทำใจไม่ได้จะให้คนอื่นมานอนบนบ้านกูวาสนาก็บอกว่าเราเป็นผัวเมียกันนะแม่ถ้าแม่จะให้พี่ชายไปนอนอคอกวัวหนูก็จะไปนอนด้วย ถ้ารู้ว่าแม่ยังรังเกียจพี่ชัยอยู่อะ่ะหนูก็คงไม่กลับมาลอกพ่อก็บอกว่าให้มันนอนบนบ้านนั่นแหละยุดก็ถอนใจสงสารชัยชัยก็บอกว่าฉันไปนอนข้างล่างก็ได้นะข้างบนนี่มันดีเกินไปสำหรับคนจนๆอย่างฉันน่ะขอแค่มีที่สุขหัวนอนฉันก็อยู่ได้แล้ะละจะได้ฝ้าวัวไปด้วยให้วาสนาก็นอนบนบ้านเธอะพ่อก็บอกว่าเออมึงนี่พูดเข้าท่า วัวที่บ้านเนี้ยเป็นวัวพ่อพันชั้นดีไม่ได้มีไว้ถายนาราคามันแพงมีคนเฝ้าวก็ดีความที่ชัยรู้ว่าพ่อตาแม่ยายชิงชังก็ไม่กล้านอนบนบ้านที่ใหญ่โตวาสนาก็น้ำตาร่วงที่เห็นแม่โยนมุง้งโยนหมอนให้ชัยเป็นนอนใกล้กับคอกวัวส่วนยุทธก็รีบไปหาเสือมาปูให้ชัยแล้วก็ปลอบให้ชัยอดทนวาสนาก็นั่งร้องไห้ชัยก็บอกว่า เจ้าของบ้านเขาไม่เต็มใจพี่นอนบนเรือนพี่จะหน้าด้านขึ้นมานอนได้ยังไงละพี่อายใจวาสนาก็บอกว่าเดี๋ยวดึกๆึกยังจะลงมานอนด้วยนะชัยก็บอกว่ากำลังท้องกำลังไส้ลงบันไดมืดมืดค้ำคำ,คำ,คำมันอันตรายเดี๋ยวรอคลอดลูกแล้วค่อยพาลูกมานอนด้วยกันพี่ก็จะคอยวาสนาอยู่ที่นี่ละไม่หนีไปไหนละพี่จะอดทนชัยก็จูบเมียรักแล้วก็บอกให้ขึ้นเรือนไป เสียงแม่เรียกวาสนาให้ขึ้นบ้านขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะอย่าให้แม่ต้องโมโหนะวาสนาก็เลยจำใจขึ้นเรือนไปเพราะความที่ห่วงลูกในท้องวาสนาก็ต้องทนให้ลูกได้กินดีอยู่ดีจะได้แข็งแรงวาสนาลุกหุงข้าวแต่เช้าพอได้เวลาข้าวพอได้เวลากินข้าวก็เรียกชัยให้กินแต่ชัยออกไปสวนแต่เช้ามืด อีกอย่างชัยก็หนักใจที่จะต้องร่วมวงกินข้าวกับพ่อตาแม่ยายยุทธก็บอกว่าชัยไปสวนแต่เช้ามืดเรากินกันก่อนกันแล้วกันแบ่งไว้ให้มันเดี๋ยวสายสายก็คงหิวกลับมากินเองแหละแม่ก็บอกว่ามันไม่แดกตอนนี้ก็ไม่ต้องแดกเหลือก็เททิ้งไปเที่ยงค่อยทำใหม่บ้านเราก็ทำกินมื้อต่อมื้ออยู่แล้ววาสนาก็น้ำตานองลุกจากวงข้าวเข้า,ขาห้องยุทธก็สงสารน้อง แม่เห็นไหมอน้องมันกินข้าวไม่ลงแล้วพ่อก็บอกว่าเออจริงด้วยแกจะห่วงกินทําไมวะนี่ฮะกูไม่ได้ห่วงกินแต่กูไม่ชอบกินหน้ามันยุดก็เลยไปเคาะประตูเรียกว่าสนาให้ออกมาตักข้าวใส่บินโตแล้วลงไปกินพร้อมชัยเดี๋ยวจะไปเรียกชัยมากินข้าวบอกให้ไปรอชัยที่ข้างคอกวัวว่าสนาก็เลยออกมาตักข้าวโดยไม่มองหน้าแม่ ยุดก็ไปเรียกชัยว่าวาสนาตักข้าวรออยู่ข้างล่างชัยก็รีบเดินกลับเก็บกระท้อนห่อมาสองลูกให้วาสนากินเมื่อนี้ชัยก็กินข้าวอิ่มมากบอกว่าตอนเที่ยงไม่ต้องตักข้าวเผื่อจะไม่กินรอมื้อเย็นค่อยกลับมากินชัยก็บอกให้วาสนาอดทนอีกสักวันพ่อกับแม่คงเห็นใจตกเย็นวาสนาก็ทำกับข้าวแล้วก็ตักมารอกินพร้อมชัย ก็ทําอยู่แบบเนี้จนว่าสนาท้องแก่เต็มทนแม่ก็หุงเองยุทธก็จะเป็นคนตักให้ชัยแม่ก็จะด่าสารพัดแต่ก็ไม่ให้วาสนาได้ยินยุทธก็ตัดความรําคาญก็เลยเอาเงินให้ชัยไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเรือกินก่อนช่วงเนี้ยรอวาสนาคลอดแล้วก็แข็งแรงดีค่อยให้วาสนาลงมากินข้าวด้วยชัยก็บอกว่าได้อะไรฉันก็กินได้หมดแล้วจ้ะ เมื่อวาสนาเจ็บท้องยุทธก็รีบไปตามหมอตำแยชัยก็อยากจะขึ้นไปดูเมียแต่ก็ไม่กล้าวาสนาก็ร้องเรียกหาชัยตลอดชัยก็ได้ยินชัยก็เลยไปยืนทางที่เป็นห้องของวาสนาแล้วตะโกนบอกว่าพี่อยู่นี่ทําใจดีๆไว้นะเดี๋ยวหมอตำแยก็มาแล้วยุทธพาหมอตำแยมาวาสนาก็เจ็บข้ามวันข้ามคืนไม่คลอดสักทีร้องด้วยความเจ็บปวด รักคนกับร้องเรียกผัวยุทธก็เลยจูงมือชัยขึ้นเรือนมาอยู่หน้าห้องยุทธก็เรียกน้องสาวว่าผัวเองอยู่หน้าห้องแล้วอดทนไว้ชายก็บอกว่าพี่อยู่นี่นะพี่เอาใจช่วยแม่เปิดประตูออกมาใครให้มึงเสนอหน้าขึ้นมาฮะหัวใจจนๆน้องมึงนะ่ะมันเป็นกำลังใจให้ใครไม่ได้หรอกแม่กัดฟันพูดไม่ให้ว่าสนาได้ยิน พ่อที่นั่งอยู่ไม่ห่างจากห้องก็บอกช่างมันเถอะผัวมันขึ้นมาอยู่ใกล้ๆลูกเราจะได้มีกำลังใจไม่นานนักก็ได้ยินว่าสนากรีดร้องเสียงดังเสียงเด็กร้องจ้าทุกคนที่อยู่ข้างนอกก็ตื่นเต้นดีใจเสียงหมอํำแยบอกว่าได้ลูกชายแต่เสียงแม่พูดว่าทำไมวาสนามันเงียบไปวะนนี่ยมันเป็นลมหรือเปล่า หมอตำแยก็ร้องโวยวายบอกมันตายแล้วต้องรีบตัดสายสะดือลูกมันก่อนเสียงแม่ร้องไห้บอกไม่จริงไม่จริงทุกคนรีบผลักประตูเข้าไปวาสนานอนตาค้างสิ้นใจเธอพยายามเบ่งลูกเป็นเฮือกสุดท้ายก่อนจะสิ้นใจเพราะว่าเจ็บท้องนานเกินไปยุทธก็บอกว่าถ้ารู้แบบนี้ก็จะพาไปคลอดโรงพยาบาล ไกลแค่ไหนก็จะไปแถวบ้านเราไม่เคยมีใครคลอดลูกตายชัยก็ร้องไห้ก่อร่างวาสนาไว้นั่นจนพ่อต้องดึงตัวแยกออกมาพ่อบอกว่าอาบน้ำหลานเสร็จแล้วก็ช่วยทำความสะอาดให้วาสนาใส่เสื้อผ้าสมัยแม่นักเข่าอ่อนยุดรีบไปบอกญาติและเพื่อนบ้านแล้วก็ไปบอกเจ้าว่า หมอตำแยอาบน้ำลูกเสร็จชัยก็เอามากอดไว้ชัยทำอะไรไม่ถูกเหมือนฟ้าฟาดลงกลางหัวใจส่วนสามคืนก็เก็บศพวาสนาไว้ก่อนส่วนลูกแม่ก็ให้ญาติคนหนึ่งที่มีลูกอ่อนช่วยเป็นแม่นมให้เมื่อฝังศพวาสนาเสร็จแม่ก็ออกปากไล่ชัยยุทธก็บอกว่าจะไล่ทำไมอะแม่หลานกำพร้าแม่แล้วยังจะให้กำพร้าพ่ออีกเหรอ แม่ก็บอกว่าพ่อจนจนมันไม่มีค่าอะไรหรอกไม่มีซะย,ยังดีกว่าชายก็พยักหน้าถึงจะเศร้าโศกแค่ไหนไม่มีเมียแล้วก็คงอยู่ไม่ได้ขนาดเมียอยู่ยังขึ้นเรือนไม่ได้ชายก็ขออุ้มลูกเป็นครั้งสุดท้ายพ่อก็บอกว่าให้มันอยู่เฝ้าวัวทำสวนให้เราก็ได้แม่ก็บอกว่าเพราะมันเนี่ยทำให้วาสนาท้องวาสนาถึงต้องมาคลอดลูกตาย กูไม่อยากเห็นหน้ามันให้มันรีบออกไปแล้วก็ห้ามไม่ให้ใครบอกไอ้หนูแดงนะว่าพ่อมันเป็นใครยุทธก็บอกว่ามันบาปนะแม่ชัยก็บอกว่าช่างเธอพี่ยุทธฝากหลานด้วยก็แล้วกันฉันขอสารปลาตะเพียนไว้ให้ลูกดูพี่ช่วยเอาปลาตะเพียนแขวนที่เปลมันด้วยนะสารเสร็จฉันก็จะไปเจ้าชัยพูดทั้งน้ำตา ยทดก็เอากำปั้นทุบฝาบ้านด้วยความอัดอั้นตันใจชัยก็จูบลาลูกแม่ยายก็รีบแย่งไปชัยกลับมาบ้านก็พบว่าพ่อป่วยเจ็ดเดือนแล้วที่ไม่เคยมาหาพ่อก็เพราะว่าไม่คิดว่าพ่อจะป่วยพ่อบอกว่าเดือนหน้าที่ดินจะถูกยึดแล้วกำนันโกงเติมเลขศูนย์ไปในจำนวนเงินที่กู้ พ่อก็เลยตรอมใจไม่คิดว่ากำนันจะทำได้ขนาดนี้พ่อถามว่าวาสนาคลอดลูกหรือ,อยังมันทำให้ชัยสะอื้นออกมาอย่างกลั้นไม่ได้เอ็งเป็นอะไรอะชยัยฮะบอกพ่อสิออว่าาสนาก็คลอดลูกชายจะพ่อหลานพ่อเป็นผู้ชายเออเออก็ดีแล้วไงแล้วเอง็งร้องไห้ทำไมอืมฉันเสียดายที่นานนะพ่อ เราคงจะไปฟ้องร้องอะไรเขาไม่ได้อะตอนแม่เอาที่ไปจำนองก็ไม่ได้บอกฉันแต่ว่าไม่เป็นไรนะพ่อเดี๋ยวฉันจะหาที่ใหม่ให้พ่ออยู่จะหาที่เช่าทำกินเออพ่อคงไม่มีบุญจะได้เห็นหลานพ่อรู้ตัวดีว่าไม่พ้นวันนี้พรุ่งนี้หรอกชัยก็บอกว่าพ่อจะต้องหายพรุ่งนี้ฉันจะพาพ่อไปหาหมอในเมืองนะพ่อเราจะอยู่ด้วยกันพ่อแข็งแรงดี จะพาไปดูหลานนะพ่อพ่อก็ยิ้มที่มุมปากให้ใชายเอามือลูปหน้าชายอายุมั่นขวัญยืนนะลูกพ่ออย่าเจ็บอย่าจนอยู่บ้านพ่อตาแม่ยายก็ทำตัวให้ดีเขามีฐานะเองจะได้สบายตั้งใจทำมาหากินนะลูกชัยนะ่ะน้ำตาหนองหน้าไม่กล้าบอกความจริงวันต่อมาพ่อก็ตายจริงๆ ชัยก็ได้แต่พูดว่าที่ดินแปลงนี้เป็นของพ่อกูใครมันโกงก็ขอให้มีอันเป็นไปพ่อกูต้องอยู่ในที่ของพ่อกูชัยก็ขุดหลุมในคืนนั้นฝังร่างพ่อไว้หลังบ้านชัยออกจากบ้านไปเมื่อกำนันมายึดที่ก็ไม่พบทั้งพ่อและชัยกำนันก็คิดว่าชัยนะ่ะรับพ่อไปอยู่ด้วยที่บ้านวาสนายี่สิบห้าปีผ่านไป พ่อแม่วาสนาตายแล้วแม่เพิ่งตายยุทธก็แต่งงานแล้วมีลูกสาวหนึ่งคนแดงก็ได้เล่าเรียนจนจบปริญญาก่อนที่จะเข้าทำงานแดงก็อยากจะบวชทดแทนบุญคุณของยุทธที่แดงคิดว่าเป็นพ่อและเมียยุทธนะเป็นแม่ยุทธก็อดที่จะสงสารชัยไม่ได้ก็เลยเล่าความจริงให้หนูแดงฟังถึงเรื่องราวในอดีต บอกว่าคนที่แดงจะต้องบวชทดแทนคุณก็คือแม่ที่ชื่อว่าสนาและพ่อที่ชื่อพิชัยที่ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงแล้วก็ขอให้อุทิศส่วนกุศลให้ปูก่กระยาด้วยยังไงทั้งสองก็รักแดงมากแดงรู้ความจริงก็เลยยังไม่บวชจะขอไปตามหาพ่อทุกวิถีทางแดงตามหาพ่ออยู่สามปีออกรายการทีวีช่องหนึ่งเหมือนฟ้ามาปรด ชชยที่ทำงานอยู่ท่าเรือร่างกายผ่ายผอมเพราะติดเหล้าผมหงอกดูแก่ก่อนวัยใช่มีแต่ความทุกข์ใจก็เลยหันมาดื่มเหล้าก็ได้เห็นแดงในทีวีที่ร้านค้าเปิดบอกว่าอยากจะเจอพ่อมากแล้วก็เอ่ยชื่อพ่ออยากบวชให้พ่อถ้าใครรู้จักหรือว่าพ่อดูอยู่ให้ส่งข่าวด้วยไม่ว่าพ่อจะอยู่ในสภาพไหนก็อยากจะพบเจอพ่อถ้าพ่อยังมีชีวิตอยู่เด็กหนุ่มก็พูดทั้งน้ำตา ชัยก็รีบเทเหล้าทิ้งกลับห้องเช่าโสมโสมอาบน้ำสมัยก่อนชัยเคยไปแอบดูลูกแต่ก็ไม่ได้เจอบ้านรั้วรอบขอบชิดแล้วก็ไม่อยากให้ลูกรู้ว่ามีพ่อจนก็เลยเร่ร่อนหางานทำไม่สนใจใครชัยตัดสินใจไปบ้านวาสนาบ้านเปลี่ยนเป็นเครึ่งตึกเครึ่องไม้ชัยร้องเรียกว่ามีใครอยู่ไหม เมียของยุทธเห็นผู้ชายร่างกายสุดโทมก็ไม่กล้าเปิดประตูรั้วเรียกยุทธกับแดงมาดูว่าใครมาเรียกยุทธก็จำชัยไม่ได้ถามว่ามาหาใครชัยบอกว่าพี่ยุทธนี่ฉันเองชัยเองยุทธก็ดีใจรีบมาเปิดประตูรั้วให้ชัยเข้ามาเออนี่เองจริงๆแล้วชัยทำไมเองผอมขนาดนีนน้ฉันติดเหล้าอ่ะพี่ ฉันเห็นลูกมันร้องไห้ฉันก็เลยมาหาเพื่อมันจะได้บวชยุธก็เรียกแดงมาแล้วก็บอกนี่ไงพ่อของแดงตอนที่แดงเล็กๆนะพ่อหล่อมันแดงนี่แหละแดงก็ร้องไห้กราบเท้าพ่อชัยก็ตื้นตันใจแดงจะเข้ากอดชัยก็บอกว่าอย่ากอดพ่อเลยลูกพ่อไม่ค่อยสบายไม่รู้ว่าตับแข็งอย่างเดียวหรือว่าเป็นโรคปอดด้วยพ่อไอเดี๋ยวลูกจะติด พ่อไม่ได้ทำงานมาเกือบเดือนแล้วแต่แดงก็ผูเข้ากอดพ่อแน่นผมไม่กลัวติดโรคหรอกพ่อผมรักพ่อที่สุดเลยพอพ่อก็รักพ่อยุทธแหละชัยก็ดันตัวลูกออกพ่อแล้วลูกเออกอดแค่นี้พอแล้วพ่อมีความสุขที่สุดเออหมดเวลาพัดพรากสักทีพ่อจะแข็งใจอยู่จนได้สะพายบาทเข้าโบสถ์นะลูกพ่อจะอดทนรอจนลูกได้บวช ยุทธกับเมียก็น้ำตาไหลแดงก็บอกว่าพ่อยุทธช่วยพาพ่อไปรักษาด้วยนะยุทธก็พาชัยไปหาหมอแต่หมอบอกว่าชัยจะอยู่ได้ไม่เกินสองเดือนเพราะเป็นมะเร็งที่ตับและปอดก็ไม่ค่อยดียุทธก็จัดการรีบบวชให้แดงชัยมีความสุขมากในวันนั้นยุทธบอกให้ลูกสาวไหว้ชัยบอกว่าเป็นพ่อแท้ๆของแดง ช่วงเวลาสั้นๆที่ชัยได้มีโอกาสได้พบลูกได้ปลงผมให้ลูกในวันที่ลูกบวชเนี่ยมันช่างมีความสุขเสลเกินวันนี้ชัยนอนสงบอยู่ในโรงลูกที่เป็นพระนั่งสวดศพให้ชัยคงจะรับรู้และคงจะมีความสุขจากเสียงของลูกที่ตัวอยากจะได้ยินมานานแสนนานครับ พีไลนเป็นเด็กสาวที่เกิดมาผิวดำผิดพ่อผิดแม่แต่ว่าพิ่ไหลในเป็นหลานคนโตเป็นคนแรกของตระกูลทุกคนก็เอ็นดูรักใครใ่พิ่ไลยิ่งปู่ด้วยแล้วก็ยิ่งรักพิ่ไลมากเพราะว่าปู่กับย่าไม่มีลูกสาวต่อมาแม่ก็มีน้องอีกสามคนแม่มีลูกสี่คนน้องๆในมีผิวขาวเหมือนแม่น้องคนรองเป็นผู้หญิงชื่อนายนา เป็นเด็กหน้าตาดีขาวน่ารักแม่รักนายนาม,มากแทบจะลืมใส่ใจพี่ไลไปเลยก็ว่าได้ส่วนน้องชายอีกสองคนชื่อวิชัยกับวินยัยแม่ก็รักมากกินข้าวก็ไม่เคยให้ล้างจานงานบ้านก็เลยตกอยู่กับพี่ไลซึ่งเป็นคนโตตัวพี่ไลถึงผิวจะขาวสู้น้องๆไม่ได้แต่พี่ไลก็สวยคมมีชายหนุ่มมาชอบมากมาย แต่ก็มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งที่พิไลรู้สึกรักผู้ชายคนนั้นเขาชื่อสมเด็จทํางานเป็นหมออยู่สาธารณสุขอยู่ที่อนามัยอีกตําบลหนึ่งแต่แม่ของสมเด็จไม่ชอบพิไลเพราะว่าพิไลเรียนแค่ป .4 ผิดกับน้องๆที่พ่อแม่ส่งเรียนเหตุที่พิไลไม่ได้เรียนต่อก็เพราะแม่อยากจะให้พิไลทํางานบ้านพิไลลาบากตั้งแต่อายุเก้าขวบ แม่มักจะบอกว่าเป็นพี่ก็ต้องเสียสละให้น้องพี่ไหลก็ท่องจําจนขึ้นใจก็ยอมลําบากสารพัดเมื่อพี่ไหลมีความรักให้กับสมเด็จพ่อแม่ก็ไม่เลยว่าอะไรเพราะว่าทุกคนในหมู่บ้านก็เห็นว่าสมเด็จนะเป็นคนดีครอบครัวสมเด็จมีพี่น้องสามคนก็ได้เรียนสูงสูงทุกคนเป็นครูบ้างเป็นพยาบาลบ้างสมเดนะ็จนมีอายุมากกว่าพี่ไนับสิบปี แต่ว่าพี่ไหลก็รักสมเด็จมากมีผู้ชายคนอื่นมาจีบซื้อของมาให้บ่อยๆพี่ไหลก็ไม่เคยมีใจให้ชีวิตพี่ไหลเหนื่อยยากไม่มีความสุขทางใจทางกายเลยน้องๆก็จิกหัวใช้พี่ไหลได้สารพัดแม่ก็ไม่เคยตักเตือนน้องๆหรือว่าสอนให้น้องเรียกพี่ไหลว่าพี่พี่ไหลรู้ได้ว่าแม่รักเธอน้อยกว่าน้องมากแต่พี่ไหลก็ไม่พูดเก็บไว้ในใจ แอบนอนร้องไห้น้อยใจในโชคชะตาเป็นอย่างมากพี่ไลก็เลยกลายเป็นคนเงียบขรึมไม่ค่อยพูดจากับคนในครอบครัวเพราะว่าแม่นี่จะคุยกับน้องๆมากกว่าบางครั้งพี่ไลก็อยากคุยด้วยถามไปคำหนึ่งก็ต้องหุบปากแทบไม่ทันเมื่อในอนาณาน้องสาวบอกว่าเสืออะไรด้วยไม่ได้คุยกับตัวซะหน่อยส่วนแม่ก็มองตาเขียวพี่ไลก็ต้องก้มหน้าก้มตาทำงานบ้านไป วันหนึ่งพี่ไลขออนุญาตไปดูหนังกับสมเดจอ้อ,อนวอนแม่อยู่นานแม่ก็ยอมให้ไปเพราะเห็นว่าสมเดจดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่เคยมาหาพี่ไลที่บ้านมีแต่เขียนจดหมายมาพี่ไลมีโอกาสได้รู้จักสมเดจก็ตอนที่น้าชายบวชแล้วก็ในงานวัดทั้งกู่ถึงจะเป็นคนบ้านเดียวกันแต่พี่ไลก็ไม่เคยได้เจอสมเดจช,ช่วงที่สมเดจเรียนมาเจอกันในงานบุญบ้างแล้วก็ที่อนามัยบ้างวันนี้เป็นวันหยุดสมเดจ ไม่ได้พาพี่ไลไปดูหนังแต่ปรากฏว่าพาไปโรงแรมพี่ไลก็ตกใจแต่สมเด็จก็อ้างว่าแม่ของสมเด็จนะกีดกันไม่ให้รักชอบพี่ไลสมเด็จก็ขอให้พี่ไลเป็นของเขาเพื่อจะได้เป็นข้ออ้างกับแม่ว่ามีอะไรกันแล้วแม่จะได้ยอมให้แต่งงานพี่ไลก็หลงเชื่อประกอบกับเธอมีความรักให้สมเด็จมากก็เลยยอมเสียตัวให้สมเด็จเมื่อได้สมอย่างใจสมเด็จก็บอกว่าอย่าบอกใครนะในตอนเนี้ ต่อไปเขาจะจัดการเองพี่ไหลกลับมาก็ทำตัวเป็นปกติรอสมเด็จเขียนจดหมายมาว่าจะว่าไงปกติสมเด็จจะเขียนจดหมายมาทุกอาทิตย์แต่ผ่านมาสองอาทิตย์สมเด็จก็เงียบหายไปพี่ไหลก็เขียนจดหมายถึงสมเด็จว่าเรามีอะไรกันแล้วเมื่อไรจะมาขอแต่งงานเมื่อไรจะให้แม่มาขอสมเด็จก็เงียบไม่ตอบพี่ไหลก็เริ่มเครียดแต่ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครเพราะอับอาย พี่ไลจึงให้คนช่วยขี่รถเครื่องให้เธอซ้อนไปอนามัยพี่ไลปวดหัวหนักเมื่อถึงอนามัยก็เจอสมเด็จและผู้ช่วยอีกสองคนที่เป็นเจ้าหน้าที่อนามัยตัวสมเด็จไม่ยิ้มแย้มเช่นเคยตรวจคนอื่นเสร็จก็หันหน้ามาทางพี่ไลถามว่าเป็นอะไรมาละ่ะถามเหมือนกับคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนสีหน้าบึ้งตึงพี่ไลก็บอกปวดหัวมากเลยจ้าต่อไปก็น้ำตาคลอเหรอ ถ้าปวดขนาดน้ำตาไหลน้ำตาร่วงขนาดนี้ต้องไปโรงพยาบาลนะหมอนมามัยคงจะรักษาให้ไม่ได้หรอกที่นี่ก็มีแต่ยาพื้นบ้านเครื่องมืออะไรก็ไม่มีการปรถมพยาบาลมันก็ไม่มีอะไรมากมายอย่างมากก็ให้น้ำเกลือถ้าอ่อนเพลียมาแต่ว่าอย่างหนูต้องไปโรงพยาบาลนะถึงจะดีขึ้นสมเด็จว่าอย่างนั้นพี่ลัยมองหน้าสมเด็จน้ำตาร่วงอ่ะกำสองมือนั่นเลย เจ้าหน้าที่อีกคนก็บอกว่าจ่ายยาแก้ปวดให้น้องเขาก่อนดีกว่ามั้งหมอดูอาการน้องเขาไม่สูด้ดีผู้ช่วยหนุ่มคนนั้นบอกก็เพราะอาการหนักกระสีถึงได้ให้น้องเขาไปโรงพยาบาลพี่ไหลหันหลังเดินออกจากอนามัยด้วยใจที่ปวดร้าวทำไมสมเด็จถึงได้เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังเท้าแบบนี้พี่ไหลปาดน้ำตาซ้อนรถกลับบ้านในใจก็คิดว่าเนี่ยเหรอคนดีจิตใจเลวยิ่งกว่าอะไร พอได้แล้วก็ตีตัวออกห่างหลอกลวงกันชัดๆอีกสองวันสมเด็จก็เขียนจดหมายมาว่าเรารักกันไม่ได้หรอกพี่ไม่กล้าขัดใจแม่เพราะว่าแม่เป็นโรคหัวใจถ้าแม่รู้ว่าพี่มีเมียที่ไม่มีความรู้ไม่มีหน้าที่การงานแม่คงต้องช็อกตายแน่ๆคนเราเยอะแยะไปที่ได้กันแล้วก็เลิกกันไอ้เรื่องแต่งงานมันไม่จําเป็นหรอกคนสมัยใหม่เขาหาความสุขกันแล้วก็แยกย้ายไม่จําเป็นจะต้องมาผูกมัด แล้วก็มีคนมาชอบพี่ไหลเยอะแยะพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่ไหลเคยมีอะไรกับคนอื่นหรือเปล่าเราจบกันแค่นี้ดีกว่านะพี่ไหลเจ็บปวดใจเหลือเกินหยุดไฟเผาจดหมายทุกฉบับของสมเด็จทิ้งน้องสาวคือนายนามาเห็นก็พูดว่าทะเลาะไอ้แก่นะหรือไงพี่ไหลไม่ตอบนายนาก็ไปบอกแม่ที่กำลังคุยกับพ่อตอนนั้นพ่อเพิ่งจะกลับจากล่องเรือเอาฟืนไปส่งที่โรงหล่อพระ แม่นางพิไลมันคงถูกแฟนบอกเลิกมั้งเห็นเผาจดหมายแม่ก็เดินมาดูที่หลังบ้านพ่อก็เดินมาดูด้วยเอ็งเผาจดหมายทําไมฮะพิไลหนูเลิกคบกันแล้วละแม่หนูไม่มีความรู้ไม่คู่ควรกับเขาพิไลพูดแค่นั้นอะเชะเอ็งอย่าพูดเรื่องมีความรู้หรือไม่มีความรู้ถ้ามันรักเราจริงยังไงมันก็ต้องหาทางอยู่กับเรานี่เอ็งคงจะไปทําอะไรโง่โง่ให้เขาอาย วันที่เขาพาเองไปดูหนังใช่ไหมก็คงอย่างนั้นละแม่หนูคงโง่เกินไปพี่ไลไม่เอ่ยปากเรื่องที่เสียตัวให้สมเด็จให้แม่รู้เธอเก็บความช้ำและความแค้นไว้ในใจเพียงคนเดียวสมเด็จก็ยังลอยหน้าลอยตาเป็นคนดีเหมือนเดิมพูดจาสุภาพไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ระยะหลังพี่ไลเปลี่ยนไปใครเข้ามาในชีวิตเธอเธอก็จะคุยกับเขาไปทั่วแต่เธอก็ไม่ได้มีอะไรกับใคร ชาวบ้านก็นินทาว่าพี่ไลใน่ะใจแตกคบผู้ชายไม่เลือกหน้าแทบจะทั้งตำบลพี่ไลหักอกผู้ชายคนแล้วคนเล่าแม่ก็ยิ่งเกลียดยิ่งดา่าในหัวของพี่ไลมันมีแต่เสียงแม่ดา่าต่อมาพี่ไลก็ตัดสินใจแต่งงานกับหนุ่มต่างจังหวัดโกหกแม่ว่าท้องเพื่อจะได้ออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นพี่ไลคิดว่าเธอทำงานบ้านรับใช้ทุกคนมานานแล้วน้องก็โตกันหมดแล้วก็ควรจะทำอะไรเอง แต่พี่ไลคิดผิดเพราะว่าแม่ต่างหากที่ต้องลำบากทำงานแทนตัวสามีของพี่ไลก็เป็นคนขี้หึงอย่างหนักคิดมากคิดต่างๆนานาว่าพี่ไลจะต้องปันใจให้กับผู้ชายอื่นก็ทะเลาะเบาแว้งกันบ่อยๆแต่พี่ไลก็ทนอยู่จนมีลูกสองคนพอลูกโตได้สิบประขวบพี่ไลก็เลิกกับสามียกบ้านให้อยู่กับลูก พิ่ไลมารับจ้างเขาทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้แล้วส่งเงินให้ลูกปัจจุบันพิ่ไลอายุมากขึ้นต้องอาศัยห้องเช่าสุดโสมอยู่ลูกก็ถูกพ่อสอนให้เกลียดแม่พิ่ไลเหมือนไม่มีลูกเธอรับจ้างไปวันวันกินอดอดอยากอยากลำบากนักหนาแต่เธอก็บอกว่าเธอจะขออยู่ใช้กรรมจนกว่าจะสิ้นลมหายใจครับเวลาหมดแล้วท่านบุฟังที่เคารพ ขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ